วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปอก็จะมาแนะนำนะคะว่าสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ซื้อดอกไม้มานะคะดอกไม้แบบเพิ่งซื้อมานะคะมันก็จะอยู่ในถุงถุงแบบนี้อ่ะเป็นดอกไม้ปลอมนะคะเป็นดอกไม้ปลอมซึ่งมันจะอยู่ในถุงแบบนี้นะคะลักษณะซึ่งเวลาเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยดอกมันจะค่อนข้างบี้นะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะแน่นไม่สวยไม่ได้ทรงนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะทีนี้ปอก็จะมาแนะนำวิธีการทำให้ดอกไม้ผ้าเนี่ยดอกไม้ปลอมนะคะที่ประดิษฐ์จากผ้าเนี่ยคืนตัวนั่นเองนะคะอันนี้คือที่ปอทำแล้วนะคะเห็นไหมคะดอกไม้มันจะฟูกว่านะความต่างของดอกเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันก็จะต่างกันนะคะวิธีทำที่จะทำให้ดอกไม้ของฟูดอกไม้ผ้าคืนตัวนั่นนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือเตารีดไอ้น้ำนี้นะคะเพื่อนๆก็จับดอกไม้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะดอกมันยังบี้อยู่เห็นไหมคะทีนี้เดี๋ยวปอจะเป่าให้ดูนะคะอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับนะคะที่สำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อดอกไม้แล้วก็ไปจัดเองนะคะแล้วก็ทำให้ดอกไม้มันคืนตัวก่อนเห็นไหมคะดอกไม้จะคืนตัวแล้วเห็นไหมคะจากดอกที่บี้แบบนี้นะคะมันก็จะเป็นทรงขึ้นมาเห็นไหมคะวิธีง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะสำหรับใครนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เกียจมานั่งเป่าดอกนี้ก็สามารถจ้างงานเราได้นะคะแล้วก็สามารถจ้างเราไปถ่ายงานพิธีก็ได้นะคะเราก็รับถ่ายงานพิธีเหมือนกันนะคะขายของนิดนึงนะคะนี่นะแล้วเราก็ทำทีละดอกนะคะทำไปเรื่อยๆอันนี้ลูกค้าเขาจะใช้เขาอยากได้ธีมสีฟ้าปอก็เลยต้องซื้อดอกไม้มาเพิ่มดอกไม้ใหม่เราก็จะให้ดอกไม้มันคืนตัวระวังมือนิดนึงนะคะเพราะว่าไอ้น้ำมันค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นเวลาเราจับเนี่ยเราก็ระวังนิดนึงนะคะแล้วเราก็ขย่อนนิดนึงเห็นไหมคะดอกก็จะคืนตัวแล้วเห็นไหมเลยมันโฟกัสเข้าไหมกำลังหาอะไรอยากโฟกัสด้วยกับตัวเองเห็นไหมคะดอกไม้มันก็จะเป็นวงมากขึ้นนี่นะคะจากเดิมเป็นอย่างนี้นะคะจากเดิมเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักดอกสองดอกเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการคืนชีวิตให้กับดอกไม้ผ้าดอกไม้ประดิษฐ์นะคะดอกไม้ปลอมที่ทำจากผ้านั่นเองนะคะทำให้มันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูเบ่งบานมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะดอกก็จะเป็นทรงกุหลาบนะเห็นไหมง่ายๆมากเลยนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะซึ่งเป็นเคล็ดไม่ลับที่ปอแนะนำแล้วก็ปออยากจะบอกเพื่อนๆว่าวิธีง่ายๆสำหรับการคืนชีวิตให้กับดอกไม้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ